สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่Facebook Live นะคะบน Facebook ส่วนตัวของเหมียวเองสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดการมองเห็นให้ตัวเองก่อนสวัสดีทุกคนเลยค่ะนะคะฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคะคุณแม่ไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยคุณแม่ไม่มีอะไรกินเลยนะคะจีจีแล้วก็สุดปังนะคะเปิดการมองเห็นให้ตัวเองก่อนสวัสดีทุกคนเลยนะคะแม่สอดยังฝนตกอยู่เลยนะคะทุกคนตกตั้งแต่ว้ายอันนี้ตกไปแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อวาน5โมงครึ่งนะคะจนถึงตอนนี้ทุกคนก็คือฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะถ้าใครจะมาแม่สอดก็คือแบบเช็คสภาพอากาศดีๆนะเมื่อเช้ามีแม่ๆหลายคนมากที่ทักมาหาเหมียวว่าแม่สอดฝนตกหรออะไรเงี้ยหลายแชทมากนะคะเมื่อคืนน่ะไม่ได้ปิดเน็ตนะเมื่อคืนไม่ได้ปิดเน็ตค่ะทุกคนเพราะว่าเหมียวตื่นมาตอน3:00นอน1:00ตื่น3:00ทุกคนก็คือแบบฝนยังตกนะคะไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมไหมนะคะถ้าใครจะมาแม่สอดนะคะทุกคนเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนนะคะตากกับแม่สอดก็คือแบบเหมือนคนละโลกเลยนะทั้งที่จังหวัดเดียวกันอะทั้งที่เขาเรียกว่าอะไรนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรอทุกคนฝนตกไม่ทั่วฟ้าอ่ะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องนะคะคนท้องขับถ่ายดีมากค่ะท้องจะ6เดือนแล้วนะคะขับถ่ายดีก็คือทำตามนี้เลยนะทุกคนเหมียวบอกก่อนว่าก่อนที่เหมียวจะเป็นคนหุ่นดีเนี่ยก่อนที่เหมียวจะเป็นคนหุ่นดีก็คือเป็นคนที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ทานโบต้าพีต่อเนื่องด้วยความที่ทานโปรตีนต่อเนื่องค่ะทุกคนมันก็เลยปรับภายในอย่างที่เหมียวบอกวันนี้ถ้าแม่บ้านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายจริงๆอ่ะทุกคนเหมียวแนะนำว่าถ้าวันนี้ดีท็อกก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกอะค่ะทุกคนเราจะต้องค่อยๆปรับภายในนะคะเหมียวก็เครียดนะทุกคนเหมียวก็เครียดตอนนั้นที่ปรับในเรื่องของภายในอะทุกคนเครียดมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมใครเป็นบ้างเวลาที่เราขับถ่ายไม่ออกอะค่ะทุกคนเราจะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดตอนนั้นอะผู้ชายอะจะให้เหมียวเลิกกินนะคะผู้ชายจะให้เหมียวเลิกกินพวกยาถ่ายพวกไฟเบอร์อะทุกคนแบบเหมียวหงุดหงิดใส่เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแล้วถ้าสมมติว่าฉันหยุดกินเนี่ยก็คือมันถ่ายไม่ออกพอถ่ายไม่ออกปุ๊บเราก็หงุดหงิดไงทุกคนเราก็หงุดหงิดใส่ผู้ชายเลยนะว่ามันไม่กินไม่ได้พอมันถ่ายไม่ออกท้องมันก็บวมแล้วก็มันมวนๆเหมียวก็เลยเริ่มปรับภายในนะคะปรับภายในในที่นี้ก็คือว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเพิ่มผักเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มน้ำนะคะเพิ่มผักเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มน้ำให้ตัวเองมันอาจจะช้าหน่อยวิธีนี้ทุกคนแต่ว่ามันดีขึ้นมากนะคะและอีกวิธีเลยที่ทำให้ขับถ่ายง่ายก็คือออกกำลังกายค่ะทุกคนนะคะออกกำลังกายเหมียวก็ไม่แน่ใจว่าออกกำลังกายมันทำให้ระบบภายในมันดีได้อย่างไรนะคะทุกคนแต่ว่าเราทำมาต่อเนื่องและอันนี้เหมียวบอกเลยว่าตั้งแต่ทานพรีไบโอติกนะคะตั้งแต่ทานพรีไบโอติกอะทุกคนก็คือขับถ่ายดีจริงๆเมื่อวานเหมียวไปกินหมูกระทะมากลับมาตอน2:00เหมียวก็มาทำงานต่อทุกคนมาทำงานต่อแล้วเหมียวก็กินพรีไบโอติกอะประมาณ5:00นะคะกินพรีไบโอติกประมาณ5:00แล้วก็นอน1:00นะคะตื่นมา3:30นะคะตื่นมา3:30เอาง่ายๆเลยนะเหมือนลำไส้เหมียวอะถ้ากินอะไรไปแล้วมันหนักต่อลำไส้มันจะขับถ่ายออกหมดเลยทุกคนและพรีไบโอติกเนี่ยคนท้องทานได้นะคะพรีไบโอติกเนี่ยคนท้องทานได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้นะคะทุกคนเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ค่ะคนท้องทานได้เหมียวทานพรีไบโอ2แท็บตอนประมาณ5:00นะคะตี3:30ก็คือถ่ายแล้วนะคะทุกคนตี3:30คือถ่ายแล้วแล้วก็เมื่อคืนนะเหมียวหลับอีกทีก็คือตี4นะคะตี4กว่าๆตอนแรกก็ว่าจะลุกมาไลฟ์เลยทุกคนก็เลยอ่ะพักผ่อนดีกว่าแล้วค่อยตื่นตอนเช้าสรุปตื่นมาอีกที9:00จ้าเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะถ้าวันนี้แม่บ้านไหนที่ขับถ่ายไม่ดีอะค่ะถ้าวันนี้แม่บ้านไหนที่ขับถ่ายไม่ดีพุงป่องพุงใหญ่นะคะเหมียวแนะนำว่าพรีไบโอติกนะคะทุกคนจะช่วยเยียวยานะคะเพราะปกติแล้วเนี่ย
เหมียวเป็นคนที่ขับถ่ายยากแล้วก็ตอนแรกที่ลดเอวได้11นิ้วเลยนะเหมียวปรับในเรื่องของการขับถ่ายเหมียวปรับในเรื่องของภายในก่อนนะคะนั่นก็คือไขมันภายในค่ะทุกคนไขมันภายในที่มันตกค้างอยู่ในตัวเราเนี่ยที่เหมียวลดเอวได้11นิ้วลดน้ำหนักได้10โลถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมทุกคนใช้ระยะเวลาประมาณแบบ1ปีกว่าเลยกว่าจะหุ่นดีแต่กว่าจะหุ่นดีเนี่ยทุกคนเหมียวต้องปรับเรื่องลำไส้ปรับเรื่องไขมันแต่เน้นๆเลยนะก็คือทานโปรตีนแล้วออกกำลังกายแต่เหมียวบอกกันเลยว่าท้องเนี้ยยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอย่างเดียวทุกคนเห็นไหมว่าหน้าเหมียวพังนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยพอเอียงเข้าไฟปุ๊บหน้าเหมียวมันพังนะคะเพราะว่าฮอร์โมนค่อนข้างที่จะสูงนะคะท้องแรกอะค่ะทุกคนเหมียวมีปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนตั้งแต่5เดือนเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาการขับถ่ายตั้งแต่3เดือนเลยมันก็เลยทำให้ท้องแรกอะค่ะเหมียวเป็นอลิสีเป็นท้องผูกแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนเป็นพร้อมๆกันจนหลังคลอดเลยพอมาท้องที่2เนี่ยในวัย30เนี่ยทุกคนทำให้เรารับมือทันในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยนะคะทุกคนเนี่ยไลฟ์ไปก็ตุยๆมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานอ่ะกินหมูกระทะไปเยอะค่ะทุกคนแล้วก็พรีไบโอติกเนี่ยเขาเป็นเหมือนพนักงานทำความสะอาดของลำไส้นะคะทุกคนตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วเมื่อเช้าเหมียวกินอะไรเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยกินกาแฟเข้าไปอีกนะคะกินกาแฟก็เอสพาสนะคะเหมียวก็กินทุกวันเลยนะคะตอนที่ลดหุ่นกินวันละ3ซองแต่ตอนนี้ก็คือเป็นคนท้องกินวันละแค่ซองเดียวนะคะทุกคนที่กินวันละ1ซองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอสพาสเนี่ยเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วเขายังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะคะทุกคนนี่แหละอีก1ตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายคุยไปก็ตุยๆมาแล้วนะคะทุกคนคุยไปก็ตุยๆมาแล้วถ้าวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยิ่งเป็นคนที่แบบถ่ายเขาเรียกว่าธาตุหนักจริงๆอะค่ะทุกคนแรกๆมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอเนี่ย2ปี3ปีพอระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วอะค่ะนอกจากจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะในวันที่เราท้องเนี่ยสุขภาพภายในก็ดีเข้าไปด้วยนะคะทุกคนก็ถือว่าโชคดีที่ว่าท้องเนี้ยท้องไม่ผูกนะคะสำหรับพรีไบโอติกนะคะทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมฟรี30แคปซูลนะคะเดี๋ยวเอาหน้าตาพรีไบโอติกหน้าตาพรีไบโอติกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นซองพรีไบโอติกนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าวันนี้ซื้อโปรตีน1ซองนะคะสำหรับแม่ๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มนะคะทุกคนเหมียวบอกโปรเดือนนี้เลยนะคะโปรตีน1ซองจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะทุกคนเอาไว้เพิ่มกล้ามเนื้อเอาไว้ลดไขมันเอาไว้ทานก่อนออกกำลังกายนะคะถ้าทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามี energy ในการออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกดีมากช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดไขมันแล้วก็โปร 7.7 นะคะเขาจะแถมฟรีพรีไบโอติกให้อีก30แคปซูลพรีไบโอติกเนี่ยปกติแล้ว1ซอง60แคปซูลนะคะทุกคนราคาจะอยู่ที่790บาทแต่ว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะทุกคนซื้อโปรตีน1ซองค่ะแถมฟรีพรีไบโอติก30แคปซูลเอาไปทานกันแล้วก็พรีไบโอติกตัวนี้ค่ะทุกคนที่ทำให้เหมียวเนี่ยขับถ่ายดีนะคะพรีไบโอติกเหมียวกินมาตั้งแต่วันที่9มกราคม9ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะคะน้องเพิ่งคลอดนะคะเอาง่ายๆว่าน้องเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่5ตุลาเลยแล้วเหมียวเนี่ยตัวเหมียวเองก็คือได้กินตั้งแต่วันที่9ตุลานะคะตั้งแต่ที่ทานมาก็คือแรกๆเลยนะแรกๆที่เหมียวทานพรีไบโอติกในซองแรกอะค่ะทุกคนเหมียวถ่ายตั้งแต่ตี3ตี4นั่นแหละเพราะว่ามันมีของเก่าต่อให้เราขับถ่ายทุกวันมันก็ยังมีของเก่าอยู่ซองแรกเหมียวถ่ายตี3ตี4 1รอบแล้วซองที่2อ่ะค่ะเหมียวถ่ายประมาณ 6:00 น. 6:30 น. นะคะแต่หลังจากที่กินอะไรไปแล้วก็ถ่ายอีกแต่ถ่ายในที่เนี้ยมันไม่ได้ถ่ายปวดบิดนะทุกคนไม่ได้ถ่ายปวดบิดไม่ได้ถ่ายเหลวแต่มันเป็นการถ่ายของเก่าที่เหม็นมากนะคะเป็นการถ่ายของเก่าที่เหม็นมากทุกคนก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะ
ขับถ่ายทุกวันแต่มันก็ยังมีของเก่ามันจะเหมือนอารมณ์แบบซิงล้างจานอะทุกคนเราล้างจานทุกวันใช่ไหมเราก็ล้างไปแต่คราวนี้มันก็มีพวกไขมันมีอะไรต่างๆที่มันเกาะอยู่ตามผนังลำไส้นี่เลยนะคะ prebiotic by Botapee นะคะเขาจะช่วยทำความสะอาดลำไส้ซองแรกเหมียวกินวันละ4แคปซูลทุกคนแล้วมันผอมจัดผอมเกินนะคะprebiotic เนี่ยพอมาทานคู่กับ Botapee เนี่ยทุกคนมันผอมจัดเลยนะคะผอมจัดเลยเหมียวก็เลยเปลี่ยนจาก4แคปเป็น2แคปนะคะแล้วก็ตอนนี้ท้องอยู่ก็คือเหมียวจะทานวันละ2แคปก่อนนอนนะคะถ้าใครที่เป็นสายหมูกระทะถ้าใครเป็นสายที่กินโปรตีนเยอะค่ะเหมียวแนะนำเลยแล้ว prebiotic เนี่ยจะมีสารสกัดทั้งหมด8อย่างนะคะจะมีผงกล้วยหอมผงกล้วยหอมทองผงไซเลียมฮัทมันเป็นแบบสารสกัดแบบพรีเมียมอะทุกคนจำชื่อไม่ค่อยได้ขออนุญาตอ่านหลังซองให้ฟังเลยนะคะมีผงกล้วยหอมทอง140มิลลิกรัมนะคะผงไซเลียมฮัท100มิลลิกรัมนะคะไคโตซาน100กรัมนะคะกูโคแมนแนน50มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ฟักโทโอลิคาไซนะคะทุกคน40มิลลิกรัมนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแพนติกเนี่ยทุกคน32มิลลิกรัมผงอะคาเซีย30มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ไบโอฟลาโวนอยด์นะคะทุกคน10มิลลิกรัมและเหมียวบอกเลยนะว่าสารสกัดทั้งหมด8อย่างเนี้ยเขาจะช่วยปรับลำไส้นะคะเขาจะปรับลำไส้ให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็พร้อมกับบำรุงด้วยนะคะนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายดีแล้วเนี่ยทุกคนยังช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณหรือถ้าแม่บ้านไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสิวประจำเดือนนะคะเชื่อไหมว่าตั้งแต่ที่เหมียวกินต้นเดือนตุลาปลายเดือนตุลาประจำเดือนเหมียวมาไม่มีสิวขึ้นเลยนะคะปกติแล้วถ้าเหมียวเป็นประจำเดือนเนี่ยสิวจะขึ้นก่อนล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์ค่ะทุกคนแต่พอตั้งแต่ทานพรีไบโอติกเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา5เดือนเนี่ยทุกคนไม่เป็นสิวเลยเพราะว่ามีนาเนี่ยเหมียวท้องแล้วนะเดือนมีนาเหมียวท้องแล้วค่ะทุกคนนะคะเหมียวอยากจะบอกว่าใครที่เป็นสิวนะคะมีกลิ่น18บวกกางเกงในขาดหรือว่าวันนี้ลำไส้ทำงานไม่ดีระบบเผาผลาญพังนะคะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายสายหมูกระทะสายบุฟเฟ่สายแฮงเอาท์นะคะทุกคนเอาพรีไบโอติกไปลองทานถ้าวันนี้อยากทานพรีไบโอติกฟรี30แคปซูลนะเหมียวแนะนำว่าให้ซื้อโปรตีนเบส1ซองนะคะจะแถมฟรีพรีไบโอติก30แคปซูลแต่30แคปซูลเนี้ยทางโบต้าพีจะเป็นคนส่งให้นะคะโปรตีน1ซองเนี่ยเหมียวส่งให้ฟรีนะคะทุกคนแต่ว่าพรีไบโอติก30แคปซูลเนี่ยทางโบต้าพีเขาจะเป็นคนส่งให้นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีค่าส่งประมาณ19บาทแต่ค่าส่ง19บาทก็เอาไปเถอะทุกคนเพราะปกติแล้วเนี่ย30แคปซูลเนี่ยจะอยู่ที่395บาทแต่เราเสียค่าส่งแค่19บาทได้ลองฟรีค่ะทุกคนแล้วตั้งแต่ที่เหมียวทานโปรตีนมาเนี่ยเอาจริงๆนะไม่เคยเจอของฟรีเลยไม่เคยเจอของฟรีเลยนอกจากคอลลาเจนแล้วแถมเอนไซม์เท่านั้นเองนะคะเหมียวไม่เคยเจอของฟรีเลยแต่ตั้งแต่ที่เหมียวทานโปรตีนมาเนี่ยทุกคน2ปีกว่าเนี่ยเพิ่งเจอเลยเหมียวอยากให้รีบสอยเพราะโปร 7.7 ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีระยะเวลากันแค่ 2-3 วันใช่ไหมแต่โปร 7.7 อ่ะมันมาวันที่7เดือน7แล้วคราวนี้แม่บางคนเงินเดือนก็หมดแล้วนะคะเขาก็เลยขยายระยะเวลาให้แม่จนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะรีบสอยโปรนี้ไปกันเอาไปลดไขมันนะคะเอาไปดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างในโปรตีนเนี่ย1แคปซูลจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดนะคะถามว่าโปรตีนไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแล้วหุ่นดีได้ไงถ้าคนที่ทานต่อเนื่องจะรู้ดีอย่างเช่นสาวๆโบต้าพีเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าการที่ได้ทานโปรตีน1ซองการได้ทานโปรตีนต่อเนื่องเนี่ย1เลยก็คือเด็กลงเพราะไม่ใช่ว่าทานโปรตีนอย่างเดียวนะเพราะออกกำลังกายแต่ส่วนใหญ่คนที่ทานโบต้าพีจะเป็นสายแม่บ้านนะคะแม่บ้านลูก1แม่บ้านลูก2แม่บ้านลูก3 4 5ก็แล้วแต่แม่แต่ละบ้านเลย
แต่ทุกคนที่ทานโบต้าพีต่อเนื่องก็คือหน้าเด็กลงหุ่นเล็กลงแล้วก็ไขมันเล็กลงนะคะถ้าอยากหน้าเด็กนะคะแนะนำให้ทานโบต้าพีแล้วออกกำลังกายถ้าวันนี้เราลดไขมันได้เยอะนะคะนอกจากจะทำให้ตัวเล็กลงแล้วยังทำให้หน้าเด็กลงด้วยแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะตัวเหมียวเองอ่ะก่อนที่จะลดความอ้วนก่อนที่จะมาเจอโบต้าพีอะค่ะเป็นตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากหลังคลอดด้วยนะคะทั้งไขมันตกค้างนะคะทุกคนทั้งโยโย่นะคะแล้วยังไม่พอยังเป็นไมเกรนยังเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นคนท้องผูกเป็นลิสีดวงก็คือแบบเป็นหัวจดเท้าเลยนะแต่พอเราได้ทานต่อเนื่องทำต่อเนื่องเนี่ยทุกคนทุกอย่างมันดีขึ้นแม้กระทั่งในวันที่ท้องเหมียวก็ทานนะคะแม้กระทั่งในวันที่ท้องเหี่ยวก็ทานค่ะทุกคนเพราะว่าคนท้องทานได้เพราะว่าเขาเป็นโปรตีนพืชนะคะเพราะว่าจิ๋วในพุงเนี่ยเขาก็ต้องการโปรตีนเพื่อที่เอาไปสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายเหมือนกันยิ่งวันนี้ลูกโตขึ้นลูกโตขึ้นยิ่งแย่งสารอาหารเราไปเยอะค่ะอาหารเสริมก็สำคัญนะคะแม่ๆบ้านไหนที่โย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 มาระบบขับถ่ายพังนะคะแนะนำให้เปิดใจลองนะคะแนะนำให้เปิดใจลองเซตนี้เลยนะคะทุกคนเอาไปดูแลสุขภาพส่วนเหมียวเนี่ยออกกำลังกายมาก็ไม่เคยอดอาหารนะเมื่อไหร่ที่อดอาหารปุ๊บระบบเผาผลาญพังทันทีนะคะเพราะว่าผ่านมาแล้วผ่านเรื่องของระบบเผาผลาญพังหุ่นพังสุขภาพพังก็คือผ่านมาหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ท้องเนี้ยตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวมันจะบ่ายโมงแล้วคุณแม่ขอไปทานข้าวก่อนนะคะพอออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่เคยอดอาหารเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเหมียวส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับไลฟ์นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ